กันบ้างก็ดีนะครับสนใจกับบรรยากาศที่เป็นไปทั้งคนเราก็หลงลืมความเป็นคนกันไปมองจากคนขวาให้ตามหาสิ่งต่างๆจนลืมค่าความเป็นคนไปช่วงนี้ก็ป้องกันเนื้อป้องกันตัวใส่แมสก์ใส่อะไรกันนะครับถ้าอยู่ในที่ที่ว่าแออัดหรือว่าคนการเดินทางคนเดียวมันก็เด่นกันนะทำให้เราได้รู้อะไรหลายอย่างเส้นทางเดินทางกว่าจะมาถึงอ่ะมันก็มีอะไรที่ให้เราได้รู้ได้เห็นตลอดมันก็เป็นก็ดีนะการเดินทางที่คนเดียวเนี่ยบางทีเราก็ทำอะไรได้ง่ายขึ้นแต่อาจจะลำบากเรื่องการที่ว่าต้องมีแคปชั่นตัวบันทึกนั่นบันทึกนี่ตลอดทางเพราะเราคนเดียวอาจจะขอเพื่อนร่วมทางช่วยถ่ายบ้างว่าตั้งกล้องถ่ายเองมันจะอันตรายครับจะดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนนี่ผมนั่งค่อนข้างไกลนะครับด้วยว่าทิศทางเป็นไงเนาะชีวิตเด็กอีกเยอะชีวิตเลยต้องเดินทางกันอีกเยอะนะนี่ให้ดูภาพบรรยากาศข้างหลังแป๊บหนึ่งนี่ครับบรรยากาศธรรมชาติอุทยานแห่งชาติจังหวัดชัยภูมินะครับจังหวัดชัยภูมิผมว่าเมืองไทยยังมีที่สวยๆอีกเยอะเลยอะก็ยังไม่ได้ไปกันเสียดายครับจะได้บรรยากาศมากเลยนะทิวเขาอะไรเต็มไปหมดเลยเนาะตรงนั้นเห็นไหมครับนั่นแหละตรงนั้นนะครับไม่ไปนั่งนะครับอันตรายครับมาสองคนถ่ายรูปกันว่าอันตรายครับมุมจัดครับผมยอมครับผมมาคนเดียวครับไม่กล้าไปครับเดินทางคนเดียวเที่ยวคนเดียวรถเก่าๆคันนึงอยู่ก็30ฝ่าแล้วหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทำกันเยอะเลยเนาะคนเราคิดได้ทำครับไม่ต้องรอแล้วล่ะเวลามันเดินทุกวันก็เพราะเวลามันเดินทุกวันนี่แหละต้องกลับมานั่งคิดใหม่เดี๋ยวจะมีบรรยากาศตอนเย็นให้ดูเดี๋ยวไปถ่ายรูปตามจุดต่างๆก่อนบุกโคราชชัยภูมินครพนมThank you.
ะมีเสียงนักท่องเที่ยวบ้างนะครับไม่ใช่เงียบสงบสงบช่วงนี้ไม่มีครับแห้งแล้วครับแล้งหมดแล้วจ้าต้องฟังเสียงบรรยากาศเอาเนาะเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนี่ธรรมชาตินี่เอ๊นี่ไม่แน่ใจว่าเป็นรังอะไรนะรบกวนเขาแล้วกันเป็นเรื่องของธรรมชาติไปเนาะเราจะมาดูเนาะนกนกเต็มไปหมดบรรยากาศดีจริงๆมีชุดแคมป์สักชุดเข้าแคมป์ไปเลยดูเล่นคู่ไปเลยนะเป็นยังไงเนาะลองฟังก์ชันแปลกๆบ้างเผื่อจะดีครับ ใส่แมสนิดนึงวิวภูผาซับลังกาครับ
าศตอนเย็นแล้วเดี๋ยวต้องรีบลงอุทยานไปแล้วล่ะการฝึกฝนริมเขาจะพยายามทำแล้วก็ลงวิดีโอเท่าที่ทำได้ครับไปแล้วครับ